้ไหมคะว่าภาษาอังกฤษที่เราเรียนกันมาทุกวันนี้เรียนตั้งแต่เด็กเนี่ยที่จริงแล้วมีต้นกำเนิดมาจากไหนวันนี้มาหาคำตอบกันเลยค่ะWelcome to English Style Bonnie ก็ยินดีต้อนรับนะคะสู่ English Style Bonnie วันนี้จะมาพูดในเรื่องภาษาอังกฤษมาจากไหนถ้าเราอยากรู้ว่าต้นกำเนิดของภาษาอังกฤษที่เราเรียนกันทุกวันนี้มาจากไหนเราต้องย้อนกลับไปค่ะเมื่อ 1,400 ปีก่อนตอนนั้นนะคะก็มีชาวเยอรมันค่ะชาวเยอรมันเนี่ยนะคะเผ่า Anglo-Saxon Jutes เนี่ยได้ย้ายถิ่นฐานนะคะมาตั้งรกรากที่เกาะแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าเกาะ Britannia ส่วนชาว Anglo-Saxon ก็ได้ตั้งชื่อภาษาตามเผ่าตัวเองคืออะไร Angle มาจากดินแดนที่ชื่อว่า England ซึ่งก็มาเป็น English ในปัจจุบันค่ะซึ่งถ้าดูแล้วเนี่ยภาษาอังกฤษก็ดูเหมือนจะเป็นภาษาเยอรมันดีๆนี่เองใช่ไหมงั้นเราก็เรียนภาษาเยอรมันได้ง่ายๆเลยสิถ้าอย่างนั้นช้าก่อนค่ะมันยังไม่หมดแค่นั้นนะคะวิวัฒนาการภาษาอังกฤษการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อมีผู้บุกรุกมานะคะมิชชันนารีชาวโรมันที่เข้ามาเผยแพร่ศาสนานะคะมิชชันนารีนะคะก็พูดภาษาละตินเป็นหลักและตอนนั้นเองภาษาละตินคำศัพท์ต่างๆก็ได้เริ่มมาปะปนในภาษาอังกฤษนะคะแต่ยังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะต่อมาก็ได้มีชาวโนร์ทแมนหรือที่เรารู้จักกันในนามของชาวไวกิ้งนะคะก็ได้เข้ามาบุกรุกในเกาะบริเตนเนียนี่อีกแล้วแล้วคราวนี้คือชาวไวกิ้งตอนแรกๆก็มาบุกรุกบนสะดมมาอะไรต่างๆและตอนหลังก็เริ่มมาเห็นว่าดินแดนแห่งนี้ก็น่าอยู่นะมาตั้งรกรากซะเลยค่ะก็ชาวไวกิ้งก็มีส่วนหนึ่งนะคะก็มาตั้งรกรากในเกาะบริเตนเนียมันก็เริ่มมีการผสมปนเปของเชื้อชาติและภาษาเรื่อยๆภาษาอังกฤษก็มีชาวภาษาชาวไวกิ้งมาผสมนะคะและยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะในคริสตศักราช1066นะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยค่ะของภาษาอังกฤษเนื่องจากตอนนั้นนะคะเกาะนี้ได้สูญเสียผู้นำนะคะกษัตริย์ไปและกษัตริย์ทางฝรั่งเศสเข้ามาปกครองอังกฤษเป็นเวลาถึง200ปีเลยค่ะซึ่งทำให้ชนชั้นปกครองในเกาะบริเตนเนียตอนนั้นน่ะพูดภาษาฝรั่งเศสชนชั้นสามัญต่างๆก็จะพูดภาษาอังกฤษค่ะ Hello ภาษานะคะถ้าจะภาษาจะเปลี่ยนแปลงอ่ะตามธรรมชาติแล้วภาษาจะเปลี่ยนแปลงขึ้นสู่ชนชั้นบนมากกว่าชนชั้นล่างค่ะทำให้ภาษาอังกฤษเนี่ยพยายามจะปีนป่ายให้ไปเหมือนกับภาษาฝรั่งเศสเพราะคนที่อยู่เป็นสามัญชนชาวบ้านก็อยากจะพูดให้ดูดีก็มีการเทมาของภาษาฝรั่งเศสอย่างพรั่งพรูเลยค่ะเข้ามาในภาษาอังกฤษถ้าใครเรียนภาษาฝรั่งเศสจะรู้เลยค่ะว่ามีคำศัพท์ในภาษาฝรั่งเศสเนี่ยเยอะมากนะคะที่เขียนเหมือนหรือแทบจะเหมือนภาษาอังกฤษเลยแต่อ่านออกเสียงต่างกันค่ะและต่อมานะคะก็มีสงครามเกิดขึ้นนะคะก็คือชื่อว่า Hundred Years Warก็คือสงครามร้อยปีนะคะโหลบกันยาวนานมากจนสุดท้ายประเทศอังกฤษก็สละตัวเองนะคะเป็นเอกราชได้จากประเทศฝรั่งเศสค่ะพอตัดกันทุบโอ้โหแยกกันเรียบร้อยแล้วอังกฤษฝรั่งเศสแต่แน่นอนว่าเราแยกทางการปกครองทางการเมืองนะคะตัดกันได้ขาดเป๊ะเลยแต่ว่าทางภาษาเราแยกไม่ได้ขนาดนั้นค่ะโอ้โหพูดกันมาตั้ง200ปีแล้วอะอยู่ๆจะให้แบบเลิกพูดคำนี้คำนี้คำนี้ยากค่ะอย่างที่เพื่อนๆได้เห็นในคลิปก่อนๆของวันนี้นะคะอะไรที่ติดปากแล้วต่อให้มันไม่ใช่แบบนั้นอะมันก็ยากที่จะเปลี่ยนคำศัพท์ต่างๆในภาษาฝรั่งเศสที่ไหลมาเทมาปะปนในภาษาอังกฤษก็คงอยู่ภาษาอังกฤษต่อไปอะค่ะและหลังจากนั้นภาษาอังกฤษก็วิวัฒนาการมาเรื่อยๆนะคะจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างเล็กน้อยยืมภาษานู้นภาษานี้มาบ้างจนเป็นภาษาอังกฤษในปัจจุบันนี้ค่ะและในปัจจุบันนี้ภาษาอังกฤษก็จะมีถ้านับทาง vocabulary นะคะหรือคำศัพท์อะก็จะประกอบไปด้วยคำศัพท์ของภาษาทาง Germanic ทั้งหมด 26% นะคะทางฝรั่งเศสภาษาฝรั่งเศส 29% ภาษาละติน 29% กรีก 6% และภาษาอื่นๆ
66% และอย่างที่เห็นนะคะภาษาอังกฤษเนี่ยก็ประกอบไปด้วยภาษาทางโรมันหรือภาษาละตินเนี่ยถึง 58% เลยค่ะถ้าหลายคนที่เรียนภาษาอังกฤษแล้วจะคิดว่ามันลากศัพท์มาจากภาษาละตินก็ไม่แปลกนะคะเนี่ยก็จริงๆมันลากมาจากภาษาเยอรมันแต่มันก็มีการเปลี่ยนแปลงมามากมายเหลือเกินหรือในปัจจุบันที่เราเรียกว่าภาษาวิบัตินี่เองแต่ภาษาทุกภาษาก็ต้องวิบัติภาษาที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยก็คือภาษาที่ตายแล้วไม่มีคนพูดแล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็อย่ากังวลไปกับคำว่าภาษาวิบัติมากเกินไปนะคะเพราะภาษาทุกภาษาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาค่ะอันนี้ก็คือที่มาของภาษาอังกฤษค่ะถ้าชอบเก็บความรู้ต่างๆเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะก็มาติดตามที่ช่องหัวดีได้นะคะที่ English Style Bonnie ยังมีเก็บภาษาอังกฤษความรู้ต่างๆสำนวนต่างๆมากมายนะคะที่จะให้เพื่อนๆทุกคนได้รับชมค่ะสวัสดีค่ะ